ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในมองโกเลียในที่เมืองนี้มีผู้คนอยู่ประมาณ10,000 กว่าคนแล้วผู้คนในอดีตนั้นก็อาศัยป่าไม้อาศัยของจากธรรมชาติมาเป็นผลประโยชน์ในการดำรงชีพแต่ตอนหลังมานี่ทางรัฐบาลได้นำสิ่งใหม่ๆก็คือว่าเอาป่าทั้งหมดครับป่าทั้งหมดนั้นมาเป็นเศรษฐกิจก็ด้วยการทำให้ป่าเหล่านั้นเป็นป่าธรรมชาติวันนี้ประเทศจีนนั้นได้กลายมาเป็นประเทศที่มีป่าไม้เพิ่มขึ้นซึ่งต่างกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆนะครับว่าประเทศพัฒนาอื่นๆนั้นรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์ของนายทุนหรือผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือข้าราชการแต่ที่นี่เขาทำเป็นระบบเลยถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนั้นก็คือรัฐบาลนั้นต้องเข้ามาเป็นผู้บริหาร1รัฐบาลประกาศเขตว่าเขตเหล่านี้ก็คือเขตป่าไม้แล้วเขตเหล่านี้ก็คือผลประโยชน์ที่ราษฎรที่นี่ได้ก็คือเรื่องของการปลูกป่าทุกคนมีงานทำทุกคนมีบ้านอยู่ครับอันที่2ครับรัฐบาลนั้นตอนหลังมาก็มีการสร้างธุรกิจขึ้นมาก็คือธุรกิจผลประโยชน์จากป่าไม้นั่นเองฉะนั้นป่าไม้ที่รัฐบาลมีก็คือเอาต้นไม้ที่ปลูกโตขึ้นตัดแล้วก็มาทำเป็นโรงงานนั่นก็คือผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็ยังมาจ้างคนเหล่านี้ต่อโดยให้คนเหล่านี้ไปทำงานในป่าแล้วในขณะเดียวกันบริษัทนั้นเป็นบริษัทของรัฐบาลที่เข้ามาดูแลในการควบคุมการตัดป่านั่นเรียกว่าป่าธรรมชาติที่เป็นเศรษฐกิจนั่นเองนั่นก็คือความสำเร็จนั่นก็คือสิ่งที่วางแผนแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องครับผมเชื่อนะครับว่าประเทศจีนนั้นจะลดปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในประเทศจีนซึ่งถือว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยจะลดลงครับวันนี้เราจะเห็นนะครับว่ากังหันใหญ่ๆที่เป็นกังหันลมอยู่ในตอนเหนือของจีนที่ถือว่ามีลมแรงนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังงานสีเขียวนั่นก็คือความสำเร็จนะครับที่เราอาจจะต้องมาคิดอาจจะต้องมาตรึกตรองแล้วเราควรจะต้องมาปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ได้ความสำเร็จที่อย่างกับประเทศจีนเขาทำกันบ้างครับ